ช้างศึกเฮทีลทอนซ้อมแล้วช่วยทีมชาติไทยได้เยอะแน่นอนในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้สมุลประการประกาศคว้าตัวซามูเอลโลซาจากบุรีรัมเมืองทองปล่อยกองกลางวัยรุ่นให้สุพรรณยิมตัว สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องซุยกับผมต้องพันุวัตรนะครับในคลิปนี้มาคุยแบบจะเต็มถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ล่าสุดมีข่าวดีแบบสุดๆนะครับเมื่อพี่อุ้มทีระทรบุญมาทันแบ็กซ้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตและเป็นตัวความหวังของทัพช้างศึกชุดนี้ ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยและมีรายงานว่าพี่อุ้มช่วยทีมชาติไทยได้เยอะมากแน่นอนในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้นะครับแล้วก็มีอัปเดตเรื่องของตลาดซื้อขายในฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ในช่องทตองสุย่ยมุ่งสู่แปดหมื่นซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหาก,กันเลยดีกว่าครับ ในช่วงแรกของคลิปนี้นะครับไปจัดเต็มถึงความขึ้นไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2โดยจะพบกับทีมชาติเมียนมานะครับในวันที่11ธันวาคมเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ลเฮสและสุดนะครับทัพช้างศึกได้ข่าวดีเมื่อพิอุ้มทีรทรบุญมาทันนะครับแบ็คซ้ายทีมชาติไทยจากโยโกฮาม่าเอฟมารีนอต ที่เป็นอีกหนึ่งนักเตะตัวความหวังของทัพช้างศึกชุดนี้ได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยในการฝึกซ้อมช่วงเช้าประจำวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวดีสุด,สด ที่พี่อุ้มธิรธรได้ซ้อมกับทีมชาติไทยสักทีเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่อุ้มหลังจากช่วยมาริโนสเสมอกับฟอนตาเลในเกมเจลีกนะัดสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เดินทางมายังประเทศสิงคโปร์นะครับในวันที่6ธันวาคมหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าพอเดินทางมาถึงเนี่ยต้องกักตัวเป็นเวลาหนึ่งวันเพื่อรอผลตรวจโควิดออกมาก่อนซึ่งกว่าผลตรวจโควิดของพี่อุ้มจะออกมาเนี่ย ต้องรอ30ชั่วโมงครับหรือเป็นเวลา1วันกว่ากว่าด้วยกันพี่อุ้มเนี่ยก็สงสัยทำไมผลตรวจโควิดของเขาล่าช้ากว่าปกติมากๆ ก่อนในที่สุดผลตรวจออกมาก็เป็นลบนะครับแต่ทําให้การที่ผลตรวจออกมาล่าช้าเนี่ยพี่อุ้มพลาดการฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยในวันที่7ธันวาคมแต่ยังดีนะครับที่ได้มาฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยในช่วงเช้าของวันที่8ธันวาคมและหลังจากนั้นก็จะฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องยาวๆเลยนะครับดูสิหน้าแววาตาของพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันเขามุ่งม,มั่นสุดๆนะครับที่อยากจะช่วยทีมชาติไทยและเขาพร้อมเต็มที่เสมอและอย่างนะครับการที่ทีมชาติไทย ได้พี่อุ้มทีราทรบุญมาทันมาบอกเลยจะทำให้แบ็กซ้ายหรือเกมริมเส้นฝั่งซ้ายของทีมชาติไทยมีความปึกขึ้นอีกหลายเท่าและเป็นธรรมชาติคุณก็เห็นว่าฝีเท้าของพี่อุ้มในตอนนี้สุดยอดแค่ไหนในฟุตบอลเจลีกนะครับและเขาจะนําประสบการณ์จากตรงนั้นมาช่วยทีมชาติไทยแน่นอนและนอกจากตําแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยพี่อุ้มจะทําให ทุกตำแหน่งของทีมชาติไทยเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับเขาสามารถสั่งการได้นะครับเหมือนตอนอยู่กับมารินอหรือเขาจะขยับมาทับเวอร์ช่วยตรงกลางสนามก็ได้หรือจะขึ้นไปเติมเกมลุกก็ได้เรียกด้วาพี่อุ้มธีรทรเนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยชุดนี้ได้เยอะแยะมากมายแลีกอย่างนะครับจะทําให้ทัพช้างศึกน่ากลัวสุดๆนะครับพี่อุ้มพร้อมดวลกับคู่ต่อสู้ทุกชาติในอาเซียนจะเจ๋งแค่ไหน พี่อุ้มพร้อมเจอครับเพราะตอนนี้เขาคือระดับท็อปของเอเชียระดับท็อปของฟุตบอลเจลีกในระดับอาเซียนเนี่ยพี่อุ้มไม่มีกลัวใครแน่นอนและคาดว่าจะ,จะเก็บกินได้สบายๆนะครับและพี่อุ้มในตอนนี้ดูจากสีหน้าแววตาเห็นภาพไหมครับ โอ้โหมุ่งมั่นจริงๆแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับมาโน่โพกิ้งเป็นที่เรียบร้อยมาเติมครั้งนี้ของพี่อุ้มเนี่ยจะทําให้แบ็กซ้ายทีมชาติไทยแข็งแกร่งขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดียามเช้าของทีมชาติไทยเลยที่พี่อุ้มได้ทําการฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยได้เต็มที่เรียกได้ว,ว่าตอนนี้ทัพช้างศึกก็ฟูลทีมในระดับหนึ่งแล้วนะครับมีพี่อุ้มมีพี่เจมาร่วมทีมรอแค่ฟิลิปโรเลอร์อีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวจะตามมาสมทบภายหลังแต่โดยรวววมมแล้้ตออนนีีทชทชาไก็ถื่ ฟูทีมสุดๆมีนักเตะจากโอเโอเดนเซอย่างโจนาธานเข็มดีธนวัน์ซึ้งจิตถาวรจากเลสเตอร์พี่อุ้มทิลาทรจากมารีนอตพี่เจจนาทิพย์จากซัปโปโรเห็นแค่ลายอัพก็สุดยอดแล้วครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้อยู่ที่มาโน่พกิ้งเลยจะวางแทคนิคให้พี่อุ้มพี่เจเล่นแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าการได้2คนนี้มาเนี่ยจะช่วยยกระดับทีมชาติไทยโดยเฉพาะเกมลุกจะมีความเร็วมากขึ้นเพราะทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในฟุตบอลเจลี J ที่มีความเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ย เกมลุกนัดที่ทีมชาติไทยเจอกับเมียนมาในเกมที่2ผมเชื่อว่ามันจะมีมิติเพิ่มมากขึ้นกว่าเกมที่เจอกับติมอร์เลสเตแน่นอนนะครับอ่ะพี่อุ้มธิรทรก็ยืนยันเลยนะครับว่าเป้าหมายเดียวในการมาช่วยทีมชาติไทยในครั้งนี้คืออยากจะพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์อาเซียนเพื่อเรียกศรัทธาแฟนฟุตบอลชาวไทยกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของพี่อุ้มธิรทรอ,อ่ะส่วนโปรแกรมทีมชาติไทยนะครับย้ำอีกครั้งเจอกับเมียนมา 11ธันวาคมเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับถ่ายท่าสดทางช่อง7เช่นเดียวกับนัดต่อไปก็จะเจอกับฟิลิปปินส์14ธันวาคม4โมงครึ่งแล้วก็ปิดท้ายนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับ18ธันวาคม1ทุ่มครึ่งพบกับสิงคโ,โปร์ยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์ทีมชาติไทยกันแบบเต็มที่นะครับถึงตอนนี้พร้อมสุดๆและผมคิดว่าด้วยเสถิติที่ผ่านมาทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มก็น่าจะผ่านได้แต่ห้ามประมาทเด็ดขาด และการได้พี่อุ้มพี่เจมาในครั้งนี้ผมยังพูดเสมอนะครับว่าจะทำให้ทีมาชิไทยยกระดับได้ขึ้นแน่รอดูแล้วนะครับว่า11ผู้เล่นตัวจริงนัดเจอเมียนมาจะมีใครลงสนามบ้างผมว่าพี่อุ้มลงได้แน่นอนพี่เจลงได้แน่นอนโจาธานเข็มดีลุ้นกันว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ก็รอติดตามเลยนะครับอยู่ที่มาโนโพกิง้งตอนนี้ก็ เรียเดียวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับทำให้ทัพช้างศึกเนี่ยฟิตสมบูรณ์เกินร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่ชแนลต้องสุยนำะมาฝากกันครับจากนั้นไปต่อกันที่เรื่องราวของตลาดซื้อขายนะฟุตบอลไทยหลีกกันหน่อยนะครับเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยกำลังคึกคักอย่างมากนะครับหลายๆทีมมีการขยับเสริมทัพกันอย่างต่อเนื่องไปเริ่มกันที่สมุทรปราการซิตี้นะครับหลังจากที่ได้ทําการ เปลี่ยนเรื่องของเฮดโค้ชนะครับปล่อยมาซถาระอิชิไปคุมบุรีดัมแล้วเขาก็กําลังจะได้เฮดโค้ชคนใหม่เข้ามานะครับยาสุชิโยชิดะนะอันนี้เป็นระดับปรมาจารย์ของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นล่าสุดก็มีการเสริมทัพนักเตะเข้ามาเหมือนกันนะครับเพราะสมุทรปราการเนี่ยประกาศคว้าตัวซามูเอลโลซานะครับกองหน้ามาาประสบการณ์ชาวบราซิลวัย30ปีจากบุรีดัมเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญาย,ยืมตัวจนจบฤดูกาลนะครับก็จะทำให้ กองหน้าของสมุทรปราการซิตี้มีความน่ากลัวมากขึ้นเมื่อได้เามิลโลซาเข้ามานะครับเพราะว่าโลซาเนี่ยถ้าถามว่าผลงานของเขากับบุรีรัมในช่วงแรกๆก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะครับสามารถทําประตูได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สถิติการลงสนามกับบุรีรัมเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยลงไป31นัดยิงไป14ประตูก็ถือว่าอัตราค่าเฉลี่ยดูดีนะครับและการที่โลซาย้ายมาอยู่กับสมุทรปราการในครั้งนี้เนี่ยก็จะทําให้เกมลุกของ สมุรปการน่ากลัวขึ้นแล้วกันนะครับเมื่อมาประสานงานกับนักเตะคนอื่นๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเดี๋ยวสมุรปการยังจะเสริมทัพอีกนะครับทั้งนักเตะไทยและนักเตะต่างชาติเพื่อจะทําให้ทีมเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยในศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูก,กาลนี้นะครับแฟนคลับเชี่ยวสมุดก็รอติดตามกันจากนั้นขยับไปดูหนองบัวพิจยะนะครับทีมน้องใหม่ไฟแรงในศึกฟุตบอลไทยลีกล่าสุดสร้างความฮือฮานะครับ เตรียมที่จะดึงบาลอสทาเดลลี่นะครับอดีตดาวซนโวฟุตบอลไทยลีกที่ปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวย้ายไปค้าแข้งในเคลีกเกาหลีใต้กับทีมซูวอนเอฟซีซึ่งหนองบัวเนี่ยยื่นข้อเสนอดึงทาเดลลี่มาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าทาเดลลี่เนี่ยไม่ค่อยมีความสุขในการไปเล่นฟุตบอลเคลิกนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้รับโอกาสลงสนามน้อยมากและคาดว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเล่นฟุตบอลไทยลีกอีกครั้งนะครับโดยทาเดลลี่เนี่ย หนองบัววางไว้นะครับจะเข้ามาแทนที่ในโคต้าของรีดอร์โคเฮนนะตัวลุกชาวอิสราเอลที่เจ็บยาวทํำให้ทีมเนยยกเลิกสัญญาไปโฮถ้าเกิดได้ทาเดลลี่มายืนคู่กับทางฝั่งของแฮมิลตันโซเลสนะครับบอกเลยว่าศูนย์หน้าของหนองบัวพิชยะมีความอันตรายสุดๆเดี๋ยวก็รอดูว่าจะมีการชูเสื้ออย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับแต่ถือว่าหนองบัวเนยขยับเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจจริงๆนะครับ แล้วก็ปิดท้ายที่สุพรรณบุรีกันหน่อยก็ขยับเสริมทัพเหมือนกันนะครับหลังจากปล่อยนักเตะไปเยอะล่าสุดก็ได้ทําการยืมตัวพัชรพลอินทนีนะครับกองกลางจอมฮาร์ดแมนจากเมืองทองร่วมทัพเรียบร้อยคือพัชรพลในฤดูกาลนี้ไม่ได้รับโอกาสลงเล่นกับเมืองทองเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ไม่สามารถเบียดตำแหน่งของวุลเทพวงศกรพิชาอุทาได้นะครับทำให้เขาเนี่ยตกเป็นตัวสำรองก่อนที่ล่าสุดนะครับจะเป็นทางฝั่งของสุพรรณบุรีที่ประกาศยืมตัวพัชรพลไปใช้งานผมว่าช่วยได้เยอะนะครับสำหรับพัชรพลจะทําให้แดนกลางของสุพรรณบุรีมีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยสุพรรณบุรียังได้อีกหนึ่งคนก็คือธนาเสตสุจริตนะครับแบ็กขวาจากราชบุรีมาร่วมทัพอีกหนึ่งรายนะครับว่า ไม่ธรรมดานะสำหรับทางฝั่งของธนาเศษสุจริตนะครับก็น่าจะช่วยให้สุพรรณบุรีมีความแข็งแกร่งในเรื่องของเกมรับมากขึ้นแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตตลาดซื้อขาย ฟุตบอลไทยลีกที่มาอัปเดตกันแบบสั้นๆถือว่าตอนนี้คือคักสุดๆนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันในช่องตองซุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนืาา้อสาระโดยเฉพาะเรื่องราวของทีมชาติไทยที่พี่อุ้มจิรธรลงซ้อมกับทีมชาติไทยได้แล้วนะครับอ่ะคลิปนี้อย่าลืมนะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยมุ่งสู่8 0ดหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใคลิปหน้าสวัสดีครับ